เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งปิดการท่องเที่ยวอ่าวมายาภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีครับโดยจะปิดการท่องเที่ยวประจําปีระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้ครับบริเวณอ่าวมายาอ่าวโลซามะอ่าวลอกอเพื่อที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัว รวมถึงคำหนึงเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมในฝั่งอนามันนั่นเองสำหรับอ่าวมายาก็ถือว่าเป็นบ้านของเหล่าสัตว์นานาชนิดนะครับรวมถึงนี่ฮะฉลามคลีบดำโดยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังซึ่งก็ได้ร่วมกับทีมเครือข่ายลงพื้นที่อ่าวมา้ยาไปสำรวจฉลามคลีบดำ พบปูงฉลามมากถึง9 2ตัวช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับและแม้ว่าจะถึงฤดูการปิดการท่องเที่ยวอ่าวมายาแต่ว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีก็ยังคงเปิดการท่องเที่ยวในบริเวณอื่นๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติงานในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ขณะที่เพจสำนักอุทยานแห่งชาติได้มีการโพสต์แจ้งการปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศบางแห่งด้วยเหตุผลที่ต่างกันนะครับทั้งการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติและการปิดเพื่อปรับปรุงสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะดูรายชื่อของอุทยานที่ปิดในช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปได้ในเพจของทางสำนักอุทยานแห่งชาติใน a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะกดลิงก์เข้าไปตรวจสอบได้นั่นเองนะครับ พาคุณผู้ชมเข้ามาดูที่ฝั่งอ่าวไทยกันหน่อยครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวโดยเมื่อวานนี้ครับศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองก็ร่วมกับชมรมนักดําน้ําเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะใต้ทะเลเกาะพังงานอาเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยได้เก็บขยะจากการท่องเที่ยวและเศษอวนจากเครื่องมือประมงรวม2จุดได้ขยะรวม150กิโลกร,รัมครับ แยกเป็นเศษอวน 9, kg, เก่า135กิโลกรัมเหล็ก10กิโลกรัมและก็ขยะอื่นๆอีก5กิโลกรัมนะครับและแม้จะมีอุทยานหลายพื้นที่นะครับหรือว่าหลายแห่งปิดในช่วงนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งยังคงเปิดให้บริการการท่องเที่ยวในช่วงกลางหน้าฝนครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือความงดงามของน้ําตกคลองลานครับท่ามกลางผืนป่าและไอหมอกฝนนะครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งหลายคนก็นิยมเดินทางป่านะครับไปเดินป่าเส้นทางเขาหัวช้างเพื่อที่จะขึ้นไปจุดชมวิวกิ่วงวงช้างนะครับเช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีที่เจ้าหน้าที่เขามีการโพสต์คลิปนี้เพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ํามเมื่อวานนี้นะครับโดยพบว่าน้ําตกมีน้ําใสขึ้นกว่าวันก่อนมีสีเขียวมรกตด,ด้วยครับพร้อมกับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับ